ตอนนี้นะครับเราวิ่งเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ในห้องน้ำเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะอีกทีนึงจะบอกคือที่เห็นอยู่นี่เป็นน้ำแข็งนะเป็นน้ำแข็งไปวิ่งกันมาไปวิ่งกันมานะเมืองอุบลฮาฟมาราธอนนะครับโปรฟงก็วิ่งมินิมาราธอนส่วนแอดมินพัทก็วิ่งฮาฟมาราธอนกับผมก็หลังจากวิ่งเสร็จอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่รีคัฟเวอรี่นะเอาน้ำแข็งใส่น้ำแล้วก็มาแช่น้ำกันประมาณนี้ก็ดีแล้วครับจี๊ดคอแห้งเหลือเกินวันนี้มาในทีมใส่หมวกโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Wear to Run นะครับวันนี้เป็นการรีวิวรองเท้าวิ่งนะครับที่มีชื่อว่า Ultra Cayenta Cayenta นะครับไม่ใช่ Yenta ไม่ใช่ Yente Yente อะไรโอเคกลับมาโคตรยากเลยก็เป็นรองเท้าที่พวกเราทำการอันบ็อกซ์ไปแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับลองไปดูที่ลิงก์ข้างล่างได้นะครับพูดให้ฟังกันว่าเทคโนโลยีก็จะมีหลักๆก็จะเป็นเมชอัปเปอร์ผ้าตะข่ายโปร่งสบายแล้วก็จุดเด่นก็คือมีเรื่องของนีโอพรีนมันก็คือวัสดุที่นุ่มมากๆใส่เข้าไปรู้สึกเหมือนแบบใส่ถุงมืออ่ะแต่มันเป็นเท้าใช่คือรู้สึกสบายมากซ้อนอยู่ข้างในทั้งเท้าเลยนะทั้งเท้าไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวหน้าเท้ากลางเท้าหลังเท้านี่ครอบคลุมหมดเลยนะครับต้องแล้วก็เรื่องหลักๆอีกอย่างนึงก็คือมากับพื้นมิดโซที่เรียกว่า Max LT ฮึทซึ่งอยู่ในรองเท้า Duo Plus และ Duo นะครับมามีมาแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูรีวิว Duo ก็ไปดูลิงก์ได้อ๋อกลับไปอีกก็คือให้ความรู้สึกแน่นๆเด้งแต่ตัวนี้มันจะบางด้วยบางแน่นเร่งบางเอางี้แล้วกันแต่ไม่ดีดนะไม่อ่ะเนี่ยสับมันเยอะมากผมไม่อยากจะให้สับผมว่ามันไม่ได้ดีดเด้งอะไรขนาดนั้นเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นที่มันมีแผ่นอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ดีดเด้งเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้ก็หลังจากที่ใช้มาพักใหญ่แล้วนะรองเท้าคู่นี้เนี่ยนานมากเหมือนกันนะครับเป็นรองเท้าที่คนถามมาว่าเมื่อไหร่จะรีวิวสักทีก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้แหละนานหน่อยไงไม่มีเวลาด้วยใช่หลังจากที่ไปใช้หลายงานเลยฮะผมก็ไปแข่งงานหมอฟันมาใส่ตัวนี้แล้วก็ล่าสุดไปวิ่งกับมินพัทที่งานอุบลฮาฟมาราธอนฮาฟมาราธอนก็ใส่ลงไปอีกก็จะมาพูดถึงเรื่องไลค์ไลค์ดิสไลค์ชอบไม่ชอบอะไรแรมเบอร์เอาสิ่งที่ชอบก่อนไอ้มินพัทคุณชอบอะไรครับผมสิ่งที่ผมชอบก็ผมชอบนี่เลยครับข้างบนเนี่ยมันสบายมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะดับเบิลอัปเปอร์เลเยอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมีลักษณะของการร้อยเชือกที่มีไปเชื่อมกับโครงด้านในด้วยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไปคล้ายๆกับไอโซของสโคนี่ก็ใส่เข้าไปเนี่ยความรู้สึกคือมันไม่ยุบยวบลงมาทั้งที่มันจะอ่อนนุ่มนะแต่มันไม่เสียทรงอ่ะว่างั้นเถอะเนี่ยคือความชอบของผมที่มากที่สุดสำหรับคู่นี้เลยก็คือข้างบนเนี่ยสบายเรื่องของความสบายยอมรับต้องยอมรับเลยว่าสบายจริงๆใครหน้าเท้ากว้างนะฮะอยากจะได้อะไรที่แบบฟรีเสรีผ่านฉลุยผ่านไม่มีอะไรต้องติอะไรไม่มีเครื่องอะไรเลยโดยเฉพาะเรื่องของนีโอพรีนเนี่ยใช่คือมันสบายจริงๆสบายจริงๆโอบรัดเข้ากับรูปเท้าได้ดีมากนีโอพรีนก็ต้องขอชมเป็นวัสดุที่ดีแล้วก็จริงๆเนี่ยในรองเท้าราคาแพงหลายรุ่นเนี่ยเขาจะใช้แค่นิดเดียวแต่ว่าตัวนี้ใช้เต็มที่เลยคือมาแบบไม่มีแค่พื้นเนี่ยใช่แค่นั้นเองทั้งคู่ใช่ทั้งคู่นะครับแล้วก็เรื่องของฟีลลิ่งรองเท้าคู่นี้ก็บอกว่าส่วนตัวผมชอบนะถ้าเทียบกับฟีลกับรองเท้าคู่เก่าก็น่าจะเหมือนกับพวกUltra Escalante Laser คนข้างที่จะแต่เลเซอร์เนี่ยมันจะมีหนึบๆ นิดนึงของพื้น Ego ไงวัสดุ Ego EGO อ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะแน่นๆเด้งบางคือตัวนี้เขาก็บอกว่าเอาไว้ทำสปีดเวิร์กเอาท์ว่างั้นเถอะเอาไว้วิ่งเร็วๆแรงๆนี่คือเป้าหมายของมันไงความสบายเนี่ยมันก็เหมาะมากเลยสำหรับผมในวันที่เอาไปดริลคืออะไรคือยึกยักยึกยักแบบคือทำท่ากระโดดสกิปมีท่านั่นท่านี้ยกขายกแข้งยกขายกแข้งเข่าสูงเข่าต่ำเตะล่างเตะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมส้นเท้าขึ้นอะไรเงี้ยเบสิกพื้นฐานของการวิ่งเบสิกพื้นฐานอะไรพวกนี้คือช่วงนี้ผมจะมีการทำอะไรพวกนี้เยอะขึ้นมากผมก็เลือกที่จะใช้คาเยนต้า
เพราะว่ามันให้ความรู้สึกสบายถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวก็ขย่งเท้าเดี๋ยวก็นั่นนี่นึกออกไหมถ้าเกิดว่าด้านบนมันไม่นุ่มอ่ะมันก็จะแบบอาจจะเจ็บอาจจะกัดเงี้ยนึกออกป่ะแต่ในขณะเดียวกันเราไม่อยากจะเสียแรงในการที่เราจะเดี๋ยวสปรินต์เดี๋ยวอินเทอร์วัลเดี๋ยวอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราไม่อยากจะเสียแรงในการเคลื่อนตัวรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้มันก็เลยรู้สึกว่าคือมันเหมาะที่สุดละในทั้งบ้านที่ผมมีเนี่ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เหมาะที่สุดสำหรับการริวการเขาเรียกเซอร์กิตการทำเซอร์กิตท่านั่นท่านี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคู่นี้เหมาะที่สุดสำหรับผมก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของฟิลลิ่งผมชอบก็ถ้าแอดมินพัทเห็นผมจะใส่บ่อยมากใช่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 นะครับแล้วก็วิ่งเร็วก็ได้นะก็ล่าสุดผมก็ไปวิ่งเพจ40 11กิโล12กิโลก็ยังคู่นี้ก็วิ่งได้ครับแต่ปัญหาก็คือมันเป็นซีโร่ดอกเราจะมาดูข้อที่ข้อที่ไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวแต่ว่าจะต้องระวังมันเป็นขีดจำกัดของมันใช่ถ้าเกิดใครใส่รองเท้าแบบ traditional หรือว่าแบบดั้งเดิมเนี่ยดอกสูงๆมาแล้วอยากจะมาใส่ตัวนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวกันสักพักใหญ่ๆเลยต้องเลยเพราะว่าอัลตร้ามันก็ขึ้นชื่อเรื่องของ zero drop zero drop พื้นเรียบราบฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้พวกเอ็นร้อยหวายอะไรมากขึ้นมันยืดนะต้องยืดใช่ๆนี่ก็เป็นรวมๆของสิ่งที่ชอบนะครับคราวนี้มาถึงสิ่งที่ไม่ชอบเลยแล้วกันสิ่งที่ไม่ชอบสำหรับผมข้อแรกก็คือรองเท้ามันอาจจะมีซัพพอร์ตที่น้อยไปหน่อยซัพพอร์ตที่น้อยไปหน่อยก็คือเรื่องของโครงสร้างที่บางทีอาจจะรู้สึกไม่เฟิร์มเพราะมันนุ่มไงข้างบนไงใช่มันนุ่มสบายมากเลยแต่บางทีในการกดลงไปเร็วๆแรงๆเนี่ยมันรองเท้ามันเสียทรงไงเพราะว่ามันไม่มีสตรัคเจอร์ที่แบบมารัดเอาไว้ง่ายๆก็คือมันเสียแรงมันเสียแรงเสียแรงถ้าคุณแบบจังหวะทีเด็ดทีขาดอ่ะใช่เสียแรงแน่นอนครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าพื้น Max LT เนี่ยมันก็ไม่ใช่พื้นที่แข็งแน่นที่สุดถูกต้องคนที่ชอบแบบสายจิตๆโหดๆก็อาจจะไม่ถูกใจใช่แต่วิ่งเร็วได้ไหมผมก็เฟิร์มว่าวิ่งเร็วได้นะก็คือเอาง่ายๆมันไม่ได้ยวบแต่มันก็ไม่ได้ดีดนะไม่ได้ดีดแข็งตรงพื้นเนี่ยแล้วข้างบนเป็นนุ่มๆอธิบายประมาณนี้แล้วกันแต่ความรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันแปลกๆอยู่ครับแปลกอยู่แล้วก็ตรงบริเวณส้นเท้าไม่มีเรื่องของการซัพพอร์ตไม่มีฮิลซัพพอร์ตซึ่งบางคนก็อาจจะคอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าเขาอาจจะอยากได้แบบอะไรที่มันดูเข้าล็อกเท้าอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันเหมือนถุงเท้าไปเลยครับใช่คือเหยียบปุ๊บเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยดูดิความทนทานของพื้นเป็นยังไงครับใช้มาจนถึงตอนนี้เอ๊ะสำหรับผมไม่มีปัญหานะผมโอเคมากเลยนะผมโอเคนะถือว่าพัฒนาดีขึ้นกว่า Duo Plus มากๆนะครับใช่แล้วก็สิ่งที่แปลกใหม่แรกๆเห็นก็รู้สึกว่าแปลกใหม่อยู่ก็คือมันมีช่องเว้นช่องระบายอากาศหรือจะระบายน้ำระบายอะไรก็ระบายไปแต่ว่ามันมีช่องน่าจะทำให้แบบระบายอากาศดีระบายอากาศใช่น้ำเนิ้มอะไรได้นะถูกต้องก็อย่างน้อยก็มีอ่ะคือต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้ไม่รู้จะติอะไรมากจริงๆว่ะเพราะว่ารวมๆแล้วมันเป็นรองเท้าที่แบบฟีลดีวัสดุดีอ่ะแล้วราคาก็มันก็ไม่ได้แย่แล้วถ้าปัจจุบันนี้อ่ะใช่ใช่คือปัจจุบันนี้มันมีคู่ละหมื่นดีไม่ดี20,000แล้วใช่เราก็ใช้กันมาเยอะก็ยังความทนทานก็ยังโอเคน่าพอใจมากๆเลยผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยงานมันน่ะดีคือหมายถึงการขอบเคิร์บอะไรเงี้ยไม่มีผิดหวังอ่ะคือนึกออกไหมคือด้านหน้าเนี่ยคือไปเตะมั่วซั่วอะไรเงี้ยงานดีแล้วก็ตามพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเรื่องของตัวระบายอากาศเป็นเว้นต่างๆช่องเล็กๆน้อยๆเป็นผ้าที่แบบค่อนข้างละเอียดอย่างเงี้ยเฮ้ยงานดีไม่มีตรงไหนหลุดเป็นขุยเป็นเศษอะไรเงี้ยไม่มีใช่ค่อนข้างที่จะงานมันเนี้ยบคือใช้วัสดุที่ดีสมราคานะครับอ้อเรื่องไซส์นิดนึงครับเอ็นพัทก็พวกเราใส่เพิ่มครึ่งไซส์ครับแต่บางคนอาจจะต้องถึง1ไซส์เลยนะอ๋อเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนนิ้วยาวมากอย่างเงี้ยมาติดเหรอมันอาจจะติดไงก็ยังไงก็ต้องลองดูนิดนึงเรื่องไซส์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจสั่งซื้อที่ Runner Card ก็สามารถที่จะส่งเปลี่ยนไซส์ได้ถ้าเกิดคุณใส่แล้วไม่พอดีใส่เข้าไปปุ๊บไม่พอดีส่งกลับไปก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่เอาไปวิ่งลุยเละมาเปลี่ยนนะไม่ได้ไป300โลไม่ใช่ก็เปลี่ยนนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของรองเท้า Ultra Caliente วิ่ง5โลได้มั้ยอะไรชื่ออะไรกันแน่คาเยนต้าคาเยนต้าอ้าวเอาสั้นๆวิ่งโลนึงได้ไหมเร็วๆได้ได้5โลได้ฟันรันโอเคมินิแจมวิ่งเร็วๆมินิได้โอเควิ่งฮาล์ฟโอเคเลยไปวิ่งมาแล้ววิ่งแล้วฟูลได้ไหม
ยังไม่เคยลองเรายังไม่เคยลองแต่ว่าเขาก็เคลมกันมาว่าได้นะได้พูดกันมาว่าได้ใช่อัลต้าถูกออกแบบมาเพื่อระยะทางไกลอยู่แล้วระยะทางไกลอยู่แล้วแล้วก็มีนักวิ่งหลายคนที่เป็นแอมบาสเดอร์ของอัลต้าเขาก็วิ่งระยะมาราธอนทั้งนั้นเทส3ครึ่งเงี้ยเออเขาก็ยังใส่ได้เนาะใส่ได้เออครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัลต้าคาเยนต้านะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครเคยใช้แล้วหรือว่าสนใจอะไรนิ่มถามอะไรลองคอมเมนต์มาได้ข้างล่างตรงนี้นะครับเราก็จะมาตอบแล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะร้าน Runner Card มากๆที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้พวกเรา2คนนะครับมาให้ผู้ยี่ผู้ยำแล้วก็พูดอะไรก็พูดตายใช่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับไปดูได้ที่ Runner Card นะครับเอาเป็นว่าคู่ต่อไปคุณอยากจะให้รีวิวอะไรลองคอมเมนต์มาแต่ว่าจะหาได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงอ้าวกรรมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับกับพวกเราไปทุรันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับน่าจะโอเคนะ